สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel People Plus โอเคก่อนไปเริ่มเกริ่นอะไรต่างๆดูแฟนอาร์ตที่น้องๆเนี่ยวาดเข้ามาให้พี่โป้กันเพลินๆนะคะสำหรับ My Little Pony Collection ในวันนี้นะคะจะเป็นพาร์ทใหม่ค่ะนั่นก็คือการจัดอันดับต่างๆนั่นเองซึ่งการจัดอันดับแรกที่เราเลือกมาจัดอันดับเลยนั่นก็คือเหล่าตัวร้ายนั่นเองค่ะเราเลือกมา5ตัวละครนะคะสำหรับ5อันดับตัวร้ายที่ทรงพลังมากๆในจักรวาล My Little Pony Gen Z ซึ่งใน5ตัวนี้จะมีใครบ้างและทำไมพี่โป้ถึงจัดอันดับแบบนี้มาฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่5Queen Chrysalisสำหรับราชินีเชนลิงนะคะต้องติดท็อป5แน่นอนค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากๆนะคะสำหรับตัวร้ายด้วยพลังที่โดดเด่นของเธอนะคะกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอเพื่อปลอมตัวนั่นเองซึ่งพูดถึงการปลอมตัวเนี่ยก็คงจะได้เปรียบตัวละครต่างๆมากมายแล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยจะสามารถปลอมแปลงเป็นใครก็ได้และจะแทรกซึมไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแถมยังไม่มีอะไรนะคะที่สามารถสแกนได้เลยว่าเนี่ยเป็นเชนลิงนะมีเพียงแค่การยืนยันตัวตนทดสอบต่างๆเท่านั้นว่านี่เป็นเชนลิงหรือเป็นตัวละครนั้นจริงๆเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเวทมนต์ที่จับต้องได้ยากมากๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อปลอมตัวเนาะไหนจากการที่เธอเนี่ยมีพลังต่างๆเสริมอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการบินด้วยปีกของเธอหรือพลังต่างๆจากเขาของเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นเทเลเคนิสเทเลพอร์ตการวาร์ปต่างๆซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ทำได้ครบจบค่ะแถมเธอยังมีพลังการดูดกลืนความรักอีกนะซึ่งถ้าใครโดนเธอดูดกลืนความรักแล้วก็อาจจะเหี่ยวเฉาจิตใจด้านชาหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้นะคะเธอก็เลยจัดเป็นหนึ่งในตัวละครที่ติดท็อป5ของตัวร้ายนั่นเองค่ะอันดับ4 Starlight Glimmer สำหรับ Starlight นะคะถึงแม้ว่าในภายหลังเนี่ยเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนดีและเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญมากของ My Little Pony Friendship is Magic แต่เธอเนี่ยก็เคยปรากฏตัวในคราบของตัวร้ายซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นตัวร้ายอยู่ดีนั่นแหละค่ะเป็นตัวร้ายหลักประจำซีซั่น5เลยนะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพลังที่โดดเด่นของเธอเนี่ยก็คงจะเป็นเวทมนต์ค่ะซึ่งยูนิคอร์นทุกตัวเนี่ยจะมีเวทมนต์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะฝึกฝนมั้ยจะเก่งแค่ไหนอะไรทำนองนั้นค่ะและ Starlight เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครนะคะที่มีความเชี่ยวชาญมากๆด้านเวทมนต์แม้เธอจะไม่เคยเข้าเรียนที่โรงเรียนยูนิคอร์นของเซเลสเทียมาก่อนแต่เธอเนี่ยก็มีความสามารถด้านนี้มากๆแถมเธอนี่ยังสามารถดัดแปลงคาถาโบราณของ Stars World ยูนิคอร์นที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล นี้มาใช้เป็นเวทมนต์ของเธอประยุกต์มันและใช้เพื่อเหตุผลต่างๆได้ด้วยนะก็บอกแล้วว่าเธอเนี่ยเก่งมากๆเลยทีเดียวแต่เธอก็ยังติดเพียงแค่ท็อป4เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราอ้างอิงจากเวทมนต์ที่ซีรีส์นั้นใช้ให้เราเห็นเท่านั้นว่าเธอทำอะไรมาบ้างและถ้าเทียบกันแล้วเธอเนี่ยก็มีความเก่งอยู่ในอันดับ4ในลิสต์ของปิโป้ค่ะอันดับ3 Lord T-Rex เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะที่ T-Rex เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตัวละครที่ทรงพลังมากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราเนี่ยยึดตรึงจากซีรีส์ Friendship is Magic เป็นหลักเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยเคยแสดงพลังด้านใดออกมาให้เราเห็นบ้างและ T-Rex เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถดูดกลืนและยึดเวทมนต์ของเหล่าโพนี่มาได้จนหมดไม่ว่าใครก็ตามไม่เว้นแม้แต่เวทมนต์ของ Discord นะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะดูดเวทมนต์ของ Discord มาได้แต่เขาก็ไม่สามารถใช้มาได้อยู่ดีค่ะแต่อย่างน้อยๆอ่ะเขาก็สามารถดูดมันออกมาจากตัวผู้ใช้ได้นะซึ่งพลังของ Discord เนี่ยจะโกงมากๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นเนาะแม้แต่เหล่าเจ้าหญิง 3-4 องค์เนี่ยยังจะต้องรวมกันผนึกพลังและส่งให้ทวายไลท์เพื่อหนีไปเลยเพราะเจ้าหญิงแต่ละองค์เนี่ยรู้ดีว่าไม่มีทางต่อกลอนกับ T-Rex ได้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะคะเรายังจะเห็นฉากต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆเลยนะคะระหว่าง T-Rex แล้วก็เจ้าหญิงทวายไลท์นั่นเองซึ่งในบรรดาทั้งหมด9ซีซั่นนะคะการต่อสู้ของทวายไลท์และ T-Rex นั้นถือว่าเป็นฉากต่อสู้ที่มันส์แล้วก็ดุเดือดที่สุดเลยล่ะค่ะในจักรวาล My Little Pony ที่เคยปรากฏมานะคะเพราะว่ามันมีการใส่เต็มจัดเต็มคือเป็นฉากเดียวที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันหลุดโทนความเป็น My Little Pony แสนสดใสมากๆโคตรเดือดโคตรดุ T-Rex แม่งโหดจัดๆเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเก่งและโหดแค่ไหนก็แพ้พลังแห่งสายรุ้งอยู่ดีค่ะอันดับ2 Discord
แน่นอนนะคะว่าตัวละครนี้เนี่ยต้องติดอันดับเป็นต้นๆอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกเลยว่าตัวละคร Discord นั้นมีพลัง Chaos Magic ซึ่งเป็นเวทอลเวงนะคะเป็นเวทอลเวงความกลหนต่างๆเอ่ยใดซึ่ง Discord เนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้ดังใจเลยค่ะเพียงดีดนิ้วไม่ว่าจะเสกสิ่งของสร้างสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงภาวะความเป็นจริงต่างๆ Discord สามารถทำได้เพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละค่ะเหมือนอย่างที่ซีรีส์แสดงให้เราเห็นนะคะไม่ว่า Discord เนี่ยจะมีพลังสุดโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนแต่ด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็ความคิดต่างๆของเขาที่ถูกเนิร์ฟเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ติ๊งต้องตัวหนึ่งในจักรวาล My Little Pony เลยนะคะแต่ถ้าให้ Discord เอาซิงขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าใครก็สู้เขาไม่ได้เลยทีเดียวและอันดับหนึ่งนะคะได้แก่ถูกต้องค่ะ Cosmos สำหรับตัวละคร Cosmos นะคะก็เป็นแฟนเก่าของ Discord ค่ะและเธอเนี่ยปรากฏตัวเพียงแค่ในคอมิกเท่านั้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะปรากฏตัวแค่ในคอมิกแต่มันก็เป็นคอมิกที่เชื่อมตรงไปถึงจักรวาลซีรีส์เลยค่ะเป็นตัวที่แคนนอนกันนะคะสำหรับ Cosmos เนี่ยเป็นตัวแทนท่าแห่งความอาฆาตพยาบาทนะคะซึ่งเธอเนี่ยมีพลังที่โอเวอร์พาวเวอร์มากซิ่งกว่า Discord อีกถ้า Discord เป็นเวทอลเวงความกลหนที่สามารถทำทุกอย่างได้ดังใจ Cosmos จะเป็นยิ่งกว่านั้นค่ะความน่ากลัวของ Cosmos เนี่ยอยู่ในระดับที่ Discord นะคะเกรงกลัวมากๆจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากศัตรูของเขาเลยทีเดียวจาก Celestia Luna Queen Novo ราชากวางและราชาแมวแห่ง Abyssinia นะคะคือ Discord เนี่ยมันครอบครองพลังที่ทรงพลังมากๆก็จริงแต่มันน่ะไม่ได้ใช้ในทางที่ผิดเลยนะต่างกับคอสมอสค่ะที่ครอบครองพลังระดับนี้และเธอต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภาวะความเป็นจริงให้ได้ดั่งใจและต้องการให้ทุกสิ่งอย่างนั้นอยู่ใต้การควบคุมของเธอด้วยความเจ็บปวดและรวดร้าวก็สำหรับ5อันดับนี้นะคะก็เป็นการจัดอันดับที่เกิดโดยปิโป้เนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะคะมาจากความคิดแล้วก็การที่ซีรีส์คอมิกต่างๆแสดงสิ่งต่างๆให้เราเห็นปิโป้เนี่ยนำมาเรียบเรียงจัดเรียงแล้วก็เอามานำเสนอค่ะซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากๆซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากๆเลยทีเดียวส่วนใครเนี่ยเห็นต่างคิดว่า5อันดับเนี่ยควรมีใครบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยยินดีมากๆเลยที่ได้มอบความสนุกให้ทุกๆคนกับ My Little Pony Collection นะคะและมันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะเดือนหน้ามิถุนายนมาพบกับความสนุกจุใจจาก My Little Pony Collection จาก People อีกนะคะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย